สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนที่10เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับนักลงทุนครับกับทาง FP Markets เนี่ยเรามีงานสัมมนานะครับงานนี้งานฟรีไม่ต้องเปิดบัญชีก่อนด้วยนะครับแค่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับในช่องตรงแคปชั่นนะใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงค่ำคืนนี้นะฮะโดยรวมแล้วตลาดก็ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับผลปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาเขียวทั้งหมดเลยนะครับทำให้ราคาทองคำของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับนักทุนกระชากลงมาเลยนะครับตอนนี้ราคาทองคำวิ่งอยู่ที่ระดับนะครับ1,877นะครับมาดูการเคลื่อนไหวของตัวกราฟราคาทองคำกันสักนิดหนึ่งครับลงไปทำโลนะฮะแถวๆตรงนี้เลย 1,869.65 นะฮะแล้วก็มีการรีบาวด์เบ้าส์กลับขึ้นมาด้านบนทุกท่านตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นแล้วนะฮะว่าทองคำจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าแท่งเทียนของยูผลอัตราขอไปครับยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็มีการสไปค์ขึ้นไปเหมือนกันนั่งท่านชนกับในส่วนของตัวบริเวณแนวต้านที่ 1.516% เลยเราจะต้องลุ้นกันแล้วนะครับถัดไปอีกประมาณ 5-10 นาทีนี้เนี่ยตัวกราฟยิวพันธบัตรรัฐบาลจะขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างดีครับอย่างในส่วนของตัวเลขนะครับคอ CPI เนี่ยก็ออกมาที่ 3.8% คาดการอยู่ที่ 3.4% ซึ่งแน่นอนเลยว่าดีกว่าครั้งที่แล้วที่เคยประกาศไว้ที่ 3% ครับขณะที่ตัวเลข CPI ธรรมดานะครับเมื่อเทียบแบบรายปีเนี่ยออกมาที่ 5% เลยนักลงทุนครับคาดการอยู่ที่ 4.7% ที่เหลือดีทั้งหมดเลยเหลือเพียงแค่ในส่วนของตัวเลข Initial Jobless Claims ก็คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นเนี่ยออกมานะครับสูงกว่าคาดการสูงกว่าคาดการนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวเดี๋ยวจะสามารถหักล้างกันได้หรือเปล่านะครับนักทุนหลักๆแล้วเรายังคงต้องรอดูการเคลื่อนไหวของตัวยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับว่าจะขึ้นสูงกว่า 1.516% หรือไม่หากว่าไม่สามารถผ่านได้อาจจะมีการย่อตัวลงมาซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะทำให้ราคาทองคำของเรานะครับมีการสไปค์ขึ้นไปนะครับอาจจะขึ้นไปแตะแถวๆประมาณ 1,890 เลยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก่อนจะจากลากันไปเรามาปิดท้ายกันที่ในส่วนของตัวข่าวธนาคารกลางของยุโรปกันสักนิดนึงดีกว่านะครับล่าสุดแล้วที่ประชุม ECB นะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ย refinance ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับติดลบ 0.50% ขณะที่การคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ 0.25% ครับนอกจากนี้ ECB มีมติวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP นะครับหรือว่า Pandemic Emergency Purchase Program ตัวนี้ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านยูโรซึ่ง ECB กล่าวไว้ว่าจะซื้อพันธบัตรตามโครงการดังกล่าวจนถึงเดือนมีนาคมปี65เลยครับโดยจะซื้อพันธบัตรในวงเงินเดือนละ 20,000 ล้านยูโรและนี่ก็คือการสรุปนะครับสถานะตลาดนะครับในค่ำคืนนี้อย่างไรก็ตามนักลงทุนครับย้ำนะครับต้องดูการขึ้นมาของยิวอัตราผลตอบแทนด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้ทะลุ 1.516% เนี่ยราคาทองคำครับมีลุ้นนะฮะสำหรับหน้าบ่ายครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ